ดูกันต่อค่ะวันนี้พูดถึงกนง.ก็เจาะลงไปเลยว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินเขาว่าอย่างไรกันบ้างคุณทิตนันท์ มลิกามาศ เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ก็ได้มีการแถลงนะคะว่าผลการประชุมวันนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.5% ต่อปีเพราะมองว่าเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ยังมีความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้ายังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องและเพื่อรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีอย่างจำกัดสำหรับใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกรรมการเนี่ยก็กังวลค่ะกับสถานการณ์เงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเร็วจากสภาวะเปิดรับความเสี่ยงของนักลงทุนและแนวโน้มการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐจึงเห็นควรให้ติดตามอย่างใกล้ชิดและพิจารณาความจำเป็นของการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมรวมถึงผลักดันการสร้างระบบนิเวศใหม่ของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะหดตัวนะคะปีนี้6.6% ดีกว่านะคะจากที่ประเมินไว้เดิมจากการบริโภคภาคเอกชนแล้วก็การส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวดีขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยมันสะท้อนออกมาแต่ทั้งนี้ค่ะปีหน้าเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.2% ส่วนปี2565จะขยายตัวได้ 4.8% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเข้าสู่กรอบเป้าหมายกลางปี64นะคะก็คือปีหน้าและจะอยู่ใกล้เคียงกับขอบร่างนะขอบร่างของกรอบเป้าหมายตลอดช่วงประมาณการโดยการคาดการอัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมายร้อยละ 1-3 อย่างไรก็ตามค่ะความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจมีสูงนะคะระยะสั้นๆก็ขึ้นกับสถานการณ์แล้วก็มาตรการควบคุมโควิด-19 ระลอกใหม่คณะกรรมการประเมินว่าการระบาดรอบใหม่จะอยู่ในวงจำกัดและสามารถคุมได้โดยใช้เวลาไม่นานก็คือสัก 1-2 เดือนแต่หากไม่เป็นไปตามที่ประเมินไว้อาจกระทบ GDP ให้ลดลงต่ำกว่าที่คาดไว้ความเสี่ยงในระยะถัดไปขึ้นอยู่กับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะประสิทธิผลการกระจายตัวของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประเมินว่าไตรมาส2ปี65การเข้าถึงวัคซีนในต่างประเทศและคนไทยเนี่ยจะมีมากขึ้นประมาณ60-70% ของประชากรทั้งหมดทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนเนี่ยสามารถเข้าไทยได้โดยมีข้อจำกัดที่ลดลงหรืออาจจะไม่ต้องถูกกักตัวก็เลยคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยในปี2565จะมีจำนวน23ล้านคนจากปี64ที่คาดว่าจะมีเพียงแค่ 5.5 ล้านคนและ 6.7 ล้านคนในปีนี้นะคะก็ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงจะเติบโตต่ำกว่าประมาณการไว้ค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าระยะข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยวัคซีนและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นสำคัญค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ